สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่5ธันวาคมครับผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำทีมมาทั้งหมดเป็น100หัวหน้าส่วนมาหมดเลยแล้วก็ได้สร้างการวันนี้เครื่องสูบของป้องกันภัยมาเรียบร้อยขนาดนี้กำลังทำการสูบน้ำอยู่นะครับวันนี้เราเจอกับคุณป้าอุไรเราจะแอบดูป้าอุไรโมบอลรู้ให้ไหมให้รู้เลยคุณป้าอุไรสวัสดีค่ะป้าอุไรเป็นไงมั่งหลังจากที่ออกทีวีไปหลายช่องมันก็นอนหลับมั่งสักลิบสักหน่อยแต่ว่าเข้าบ้านแล้วมันจะไม่หลับที่ไม่มีที่นอนแต่นี่เครื่องสูบเข้าทำงานตั้งแต่เมื่อไรแล้วเมื่อตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเที่ยงจ้าซึ่งน้ำสำถาจะลงไหมยังกูที่มันดึงมาจากนู่นเยอะนี่เยอะที่มันกว้างครับที่กว้างเอายากหน่อยดีไหมดีแล้วดีวายุเฉยเฉยนี่ดีวายุเฉยเฉยนะแล้วได้ทีขี้ทีเยอะทั้งกระโปรงใจอีกแล้วสรุปตอนนี้เยียวได้ยังยังไม่ได้ทียังไม่ได้ยังเลยไปดูทีแต่วู้ขาวแต่เช้าขาดว่าอีซ่ามันได้ขี้ได้เยียวไหมให้ผลพื้นที่ว่าเราเธอเดินอะนี่ไปถือบูธมาใส่ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ถึงว่าต้องใส่รองเท้าบูธทุกคนเราต้องเดินทางวันใช่ไหมจ้าและกลางคืนก็จะวิ่งไปบ้านนู้นมั้งมาบ้านนี้มั้งนี่ต่อขำนี่ต้องนั่งนกเพราะบนเตียงนอนเอาตู้ขึ้นไปตั้งมาแล้วครับตู้ผ้าตู้เพื่อยกขวานวัดแล้วว่าติดนอนได้ยังดีไหมดีไหมสรุปดีไหมดีแล้วถ้าเขาทำผลดีมองกล้องแล้วขอบคุณผู้ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะผู้ว่าราชการทุกหน่วยทุกคนจ้าปากว่านนี่เขาเลยช่วยปากว่านดีแหมบุญไม่ดีอย่างไรล่ะเอาไปดูต่อแล้วท่านผู้ชมนี่ก็คือสวนนายกมาสวนของคุณป้าอุไรแล้วก็เรือของนายกนี่นายกอุปถัมภ์เรือเพราะว่าถ้าไม่มีเรือก็ไม่สามารถตัดปามได้แล้วเราก็เจอท่านนายกพอดีนายกวันนี้ครับนายกเป็นไงมั่งหลังจากเครื่องจักรลงแล้ววันนี้ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักข่าวพ่อแม่พี่น้องชาวพื้นที่ในเขตนี้นะครับก็หลังจากที่ได้ประสานงานกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ทางปภ.ก็ได้ส่งเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการให้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ที่ประสบภัยได้เห็นนะครับก็มีรอยยิ้มขึ้นมาให้มองเห็นบ้างแล้วนะครับก็หลังจากที่ติดเครื่องมาตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงประมาณสัก5เซนนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสแห้งได้นะครับต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับคาดว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกเองก็ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วจากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนน่าจะแห้งนะครับแล้วการช่วยเหลือที่บอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยจะมีการเดินเรื่องยังไงบ้างตอนนี้ครับได้เดินเรื่องแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเรื่องทางของจังหวัดเนี่ยผมก็ได้ประสานแล้วก็ทำหนังสือแจ้งทางจังหวัดแล้วเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับว่าจะดำเนินการกันแบบไหนยังไงให้มีระบบการสูบน้ำที่คงทนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ระยะยาวได้นะครับอาจารย์ไม่หมายถึงการเยียวยาพวกเงินช่วยเหลือเนี่ยเพราะในฐานะเป็นผู้ประสบภัยแล้วผู้ว่าบอกว่าอนุมัติแล้วเนี่ยในส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าทางจังหวัดจะให้ความช่วยเหลือด้านไหนได้บ้างเช่นเรื่องเกษตรเรื่องการยังชีพอะไรพวกนี้การยังชีพก็คงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ท้องถิ่นเองก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็ช่วยดูแลประชาชนอยู่ครับก็เรื่องต้นไม้กี่ต้นอะไรอย่างนี้ต้นละเท่าไหร่ยังไงใช่เกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังที่กำหนดมาใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่กระทรวงเกษตรด้วยฮะกระทรวงเกษตรที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ครับก็หลังจากเมื่อวันที่3นะผมกับคุณน้อยทวีลาภกละเกตคุณสมบูรณ์หนูนวลแล้วก็เราเข้ามาแล้วก็สุรินทร์ถ่ายภาพทวีลาภกละเกตเขียนข่าวแล้วก็สมบูรณ์หนูนวลนี่ประสานกับทางหัวหน้าสวนวันนี้ก็มากันครบทีมเลยก็คุณป้านี่ป้าอุไรเขาบอกเขาดีใจมากขอบคุณอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะขอบคุณครับก็ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะทสจขอบคุณป้องกันภัยขอบคุณนายอำเภอขอบคุณปลัดขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิ่นขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทุกคนมาให้กำลังใจเป็นร้อยเลยเมื่อวานก็สำหรับเราคลิปนี้เราก็ต้องมาติดตามต่อพรุ่งนี้เราก็ต้องมาติดตามมาลือก็ต้องมาติดตามจนกว่าน้ำจะแห้งเราไม่ทิ้งป้าอุไรที่เครื่องสูบน้ำเข้ามาแล้วคุณลุงเป็นไงบ้างมีความรู้สึกอย่างไรก็ภูมิใจมากครับก็ดีและที่เขามาช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาขึ้นแล้วก็สบายใจ
อย่างอื่นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็น้ำแห้งยังน้ำแห้งยังครับยังเลยยังไม่ลงสักหน่อยดิไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ผมไปดูแล้วเห็นว่าลงมา5เซนแล้วห้าเซนเหรอผมมาต่อเช้าน่าจะลงสัก20เซนได้ก็เพิ่งจะเดินเริ่มลงนั้นยังกะว่าอาทิตย์นึงน่าจะเห็นพ้นลงมาสักเม็ดนึงนั้นโอเคประมาณนั้นคิดว่าคงไปเม็ดมาโอเคชื่อนางปีดาปฏิเพศค่ะดีใจมากที่ว่าผู้ว่ามาในอำเภอมาช่วยเหลือครั้งนี้ดีใจจนน้ำตาไหลทุเรียน30กว่าต้นที่น้ำอยู่ใต้โคนใต้โคนถ้าไม่งั้นความเสียหายนับล้านใช่มีลูกบ้างไม่มีลูกบ้างตอนนี้นะใช่ตอนนี้ก็เสียหายดีใจว่าน้ำตาไหลแล้วขอบคุณเพจชุมพรฟ้าใหม่มากๆค่ะแล้วก็ติดตามอยู่เสมอขอบคุณมากๆค่ะยินดีครับค่ะชาวบ้านเดือดร้อนหรือที่ไหนเดือดร้อนถนนหนทางน้ำท่วมก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยขอบคุณครับเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเรือไปตัดปาล์มสวัสดีครับเป็นไงมั่งดีใจไหมเครื่องซุปมาแล้วครับผมดีไหมดีไหมดีครับดีครับผิดว่าเข้าซุปแล้วแห้งไหมอ่ะโอ้ผมว่าน่าจะนานแล้วครับน่าจะนานนะครับแต่ก็ยังดีไหมดีว่าไม่ได้ทำไรเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ท่วมมากี่ปีนะสรุปอ่ะนี่มันต้องแล้วปีเซตเลยครับนี่ปีว่านะท่วมมาปีว่าครับตามตายเกือบมัดแล้วครับคันล่างลุงมัดแล้วครับคันล่างมัดแล้วครับถึงคาดว่าตรงนี้ถ้าว่ายังไม่แคบซุปนี่นานไหมคิดว่าไม่นานก็ตายไหมครับมันเริ่มเรื่องมาแล้วครับเริ่มเรื่องแล้วนะครับโอเคคุณลุงดีใจเปล่าดีใจครับดีใจนะครับดีใจประมาณไหนก็พอใช้ได้แล้วพอใช้ได้นะยังมีไอ้ยังมีหน่วยงานมาช่วยมั่งแต่ว่ามาเป็นร้อยเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ